เมินโทษแบนกัมพูชาประกาศ7ชาติส่งทีมเข้าแข่งขันกุลคแมร์ซีเกม2023สหพันธ์กุลคแมร์นานาชาติ KKIFประกาศว่ากุลคแมร์ซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจะมี6ประเทศประกอบด้วยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าแข่งขันรวมกับกัมพูชาเจ้าภาพเป็น7ประเทศ KKIF ประกาศอย่างเป็นทางการถึงชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคแมร์ในซีเกมครั้งนี้แล้ว7ประเทศซึ่งจะทำให้กุลคแมร์มีจำนวนทีมมากพอสามารถจัดการแข่งขันได้ตามระเบียบซีเกมโดยจะจัดแข่งขันทั้งสิ้น19เหรียญทองประกอบด้วยประเภทชาย12เหรียญคือ45กิโลกรัม48กิโลกรัม51กรัม54กิโลกรัม57กิโลกรัม60กิโลกรัม 63.5 กิโลกรัม 74 กิโลกรัม 75 กิโลกรัม 81 กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูและหญิง7เหรียญทอง 45 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 51 กรัม 54 กิโลกรัม 57 กิโลกรัม 60 กิโลกรัมและประเภทร่ายรำคุณครูทั้งนี้สหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิฟมายืนกรานว่าชาติที่เข้าร่วมแข่งขันกุลคแมร์จะถูกแบนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติ 1-2 ปีแต่ดูเหมือนคำขู่จะไม่ได้ผลเมื่อในจำนวนนี้4ประเทศคือมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นสมาชิกอิฟมาส่งทีมเข้าแข่งขันกุลคแมร์ส่วนกัมพูชาและสปป.ลาวและเมียนมาไม่ได้เป็นสมาชิกอิฟมาแฮร์รี่สไตล์ซดเบียร์จากรองเท้าแบบชูยี่ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียแฮร์รี่สไตล์ซดเบียร์จากรองเท้าแบบ SHOEY วัฒนธรรมของชาวออสซี่ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนคลับกลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดังแดนอังกฤษแฮร์รี่สไตล์ซึ่งกำลังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต Love on Tour ที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์ทเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่20กุมภาพันธ์66ได้ทำการซดเบียร์จากรองเท้าตามวัฒนธรรมของชาวออสซี่ในประเทศออสเตรเลียท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนคลับชูยี่เป็นวัฒนธรรมการดื่มเบียร์จากรองเท้าของชาวออสเตรเลียซึ่งนิยมกันมากในงานปาร์ตี้และตามเทศกาลรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆในคอนเสิร์ตก็เช่นกันเรียกว่ากลายเป็นธรรมเนียมที่ไม่ว่าศิลปินคนไหนก็ตามเมื่อไปเยือนออสเตรเลียมักจะได้เสียงเชียร์จากแฟนๆให้ศิลปินทำการชูยี่หรือการดื่มเบียร์ด้วยรองเท้านั่นเองโดยแฮร์รี่พูดก่อนจะดื่มเครื่องดื่มจากรองเท้า Adidas X Gucci มูลค่า 1,170 ดอลลาร์ของเขาว่านี่เป็นหนึ่งในประเพณีที่น่าขยักขยั่งที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาซึ่งก็มีผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อมาลีขีดล่างได้โพสต์ภาพนาทีที่นักร้องหนุ่มยกรองเท้าซดเบียร์กันสดๆบนเวทีไปเลยแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านครอบครัวทำใจรับไว้แล้วปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานจากเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อน้องดอมหรือนายดวงเพชรพรหมเทพอดีต1ใน13หมูป่าแห่งถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตขณะไปเรียนฝึกทักษะด้านฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ
ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์66นางธนพรพรหมเทพแม่น้องดอมเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อปรึกษากับพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสถึงการเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพน้องดอมนางธนพรเผยว่าสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องดอมจะเป็นกระดูกมาก็ได้ที่บ้านทำใจรับไว้แล้วโดยปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานด้านพระครูประยุทธ์เจติยานุการเผยว่าตอนนี้รอร่างหรืออัฐิน้องดอมเพื่อบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นวางแผนประกอบพิธี3วันจากนั้นจะนำกระดูกไปลอยอังคารแม่น้ำโขงที่เชียงแสนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการนำศพน้องดอมกลับไทยคาดต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 600,000 บาทจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำอัฐิน้องดอมกลับมาแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านแม่น้องดอมทำใจรอรับอัฐิลูกจากอังกฤษหลังค่าใช้จ่ายนำร่างกลับสูงถึงครึ่งล้านครอบครัวทำใจรับไว้แล้วปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานจากเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อน้องดอมหรือนายดวงเพชรพรหมเทพอดีต1ใน13หมูป่าแห่งถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตขณะไปเรียนฝึกทักษะด้านฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์66นางธนพรพรหมเทพแม่น้องดอมเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อปรึกษากับพระครูประยุทธ์เจติยานุการเจ้าอาวาสถึงการเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพน้องดอมนางธนพรเผยว่าสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องดอมจะเป็นกระดูกมาก็ได้ที่บ้านทำใจรับไว้แล้วโดยปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานด้านพระครูประยุทธ์เจติยานุการเผยว่าตอนนี้รอร่างหรืออัฐิน้องดอมเพื่อบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นวางแผนประกอบพิธี3วันจากนั้นจะนำกระดูกไปลอยอังคารแม่น้ำโขงที่เชียงแสนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการนำศพน้องดอมกลับไทยคาดต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 600,000 บาทจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำอัฐิน้องดอมกลับมา